มันยุ่งนิดหนึ่งอะฮะยุ่งแล้วมันก็เหนื่อยมั้งมันผมเตรียมโปรเจกต์ใหม่ของออฟฟิศด้วยฮะเป็นหนังแฟนตาซีฮะหนังแฟนตาซีมีพระเอกเป็นโอแล้วก็นางเอกเป็นใบเฟิร์นครับซึ่งอันนี้ลงทุนทำเองฮะมันก็เลยอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพรีโปรดักชันก็คือกำลังเตรียมเซตฉากคือพอมันเป็นแฟนตาซีมันจะถ่ายอินดอร์ค่อนข้างเยอะถ่ายในสตูดิโอค่อนข้างเยอะกับพวกCG พวกกรีนสกรีนพวกอะไรเงี้ยหนังมันจะค่อนข้างหนักเทคนิคก็เลยช่วงนี้ก็เตรียมงานแล้วก็เดี๋ยวต้นปีซึ่งจริงๆอ่ะมันต้องถ่ายปีนี้แต่มันดีเลย์ไงก็ฉุนอยู่นิดนึงแต่ก็ทำใจแล้วโอเคช่วงธันวามันทำงานยากนิดนึงยากนิดนึงเพราะวันหยุดมันเยอะเนาะก็เลยต้นปีหน้าชื่อยังไม่คอนเฟิร์มครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ชื่อมหาสัจจันทร์รักข้ามกระดาษอยู่ครับโอเคหัวใจหมายถึงสภาพหัวใจแบบคนดูแลยังไม่แก่ขนาดนั้นสาวที่ดูแลอ๋อไม่ยังไม่มีไม่คือก่อนหน้านี้ผมมีแฟนมาต่อเนื่องมา10กว่าปีนึกออกป่ะแล้วเราไม่เคยแบบพักแล้วถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรซึ่งมันง่ายมากที่จะแค่ปล่อยไหลตามหัวใจอ่ะตามความรู้สึกใช่ไหมซึ่งผมอยากจะมีสติกว่านั้นหน่อยก็มีคุยแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้คิดเลย